วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับที่เราได้คุ้นเคยเห็นแล้วก็ที่เราได้สัมผัสนะบางคนได้สัมผัสบางคนได้เห็นนะครับดังนั้นกรรมวิธีการเชื่อมหรือกระบวนการเชื่อมหรือการเชื่อมไฟฟ้านะครับก่อนอื่นที่เราจะเรียนลึกว่าเครื่องเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงนะครับเรามารู้ความหมายเราต้องเข้าใจความหมายก่อนนะครับว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีกี่แบบกี่ชนิดอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนนะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็ด้วยกระแสไฟนะครับกระแสไฟ DC กระแสไฟ AC กระแสไฟ DC ก็คือกระแสไฟตรงกระแสไฟ AC ก็คือกระแสไฟสลับนะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่ามีอยู่2แบบ2ระบบนะครับด้วยที่แยกด้วยกระแสไฟเป็นหลักดังนั้นงานเชื่อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยสามารถแบ่งกระบวนการวิธีการเชื่อมได้หลายแบบนะครับที่เราเห็นกันเชื่อมอาร์กอนเชื่อมแก๊สเชื่อมมิกเชื่อมแม็กเชื่อมทันสเตนเชื่อมทองเหลืองเชื่อมพลาสติกนะเชื่อมพลาสม่าซับเมอร์ใต้ฟัดแม้กระทั่งเชื่อมใต้น้ำอยู่เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของกระบวนการวิธีการเชื่อมก่อนว่าคืออะไรนะครับความหมายมันชัดเจนนะครับก็คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนแล้วก็เอาพลังงานนั้นนะครับมาสร้างมาให้เกิดนะครับให้เกิดอะไรสร้างอะไรถ้าเราเอาไปใช้ในโลหะนะโลหะนั้นก็จะเปลี่ยนรูปนะครับหลอมละลายแล้วก็เราเอาทันสเตนเข้าไปเติมแทงลวดเข้าไปเติมแล้วก็หลอมละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันหรือใกล้เคียงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือความหมายของกระบวนการวิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สเชื่อมมิกเชื่อมติ๊กเชื่อมพลาสติกเชื่อมซับเมอร์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับอันนี้คือความหมายของมันดังนั้นในสาขาวิชางานเชื่อมนะครับวิชางานเชื่อมและโลหะแข็งนะครับก็เน้นหนักไปกระบวนการวิธีการเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมแก๊สมาพูดถึงงานเชื่อมไฟฟ้าก่อนนะครับที่ได้เกิดไปก็คือมี DC กับ AC นะครับ DC นะครับก็แบ่งแยกย่อยนะครับเป็น DC แบบจับขั้วนะจากขั้วบวกมาเป็นขั้วลบจากขั้วลบเป็นขั้วบวก DC EN DC EP นะครับเชื่อมแบบไหนให้มันซึมลึกให้มันหลอมละลายดีเราต้องเชื่อมแบบไหนเราต้องปรับยังไงนะครับอันนี้ถ้าเป็นสาขางานเชื่อมจะจอลึกนะลงไปว่ากระบวนการวิธีการเชื่อมแบบไหนแต่เรานะครับเราทั่วๆไปเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า DC มันความหมายอะไรงานเชื่อมความหมายอะไร AC ความหมายอะไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับเข้าใจแล้วก็เลือกเครื่องมืออุปกรณ์ได้เลือกกระบวนการวิธีการเชื่อมได้ว่าสามารถเชื่อมแบบไหนยังไงบ้างได้บ้างนะครับเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจ
ำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขานะครับว่าเชื่อแบบไหนดีนะเราต้องเริ่มต้นสตาร์ทแบบไหนความปลอดภัยเป็นแบบไหนทำไมต้องมีความปลอดภัยเห็นช่างทั่วไปแล้วไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่หน้ากากเห็นเชื่อมได้เลยอันนั้นคือคนไม่ได้เรียนรู้คนไม่เข้าใจคนไม่รู้นะครับอันนั้นก็คือเป็นการบั่นทอนนะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้ประโยชน์รู้คุณรู้โทษของมันแล้วนะเราก็สามารถที่จะไปบอกไปต่อไปอธิบายไปสอนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการเรียนรู้ของงานเชื่อมนะครับโอเคนะครับเครื่องเชื่อมแบ่งออกเป็น2ชนิดเป็น DC กับ AC นะครับส่วนกระบวนการวิธีเชื่อมแบบไหนยังไงว่ากันในปฏิบัติโอเคนะครับอันนี้ก็มาพูดมาคุยให้กับพวกเราได้ฟังแล้วก็เข้าใจกันโอเคครับขอบคุณมากครับ